เอาละครับอันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการใส่อีเวนต์นะอีเวนต์เนี่ยก็คือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะผมจะเรียกว่าเหตุการณ์กันเปิดแอคชั่นมาเลยครับหรือถ้ากด F9 ก็ได้ครับครับนี่คือส่วนองค์ประกอบครับองค์ประกอบหลักของการใส่อีเวนต์ขีดในนี้คือเดี๋ยวจะไปนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยเอาไว้ใส่ว่าจะใส่อีเวนต์ให้กับอะไรนะใส่อีเวนต์ให้กับสเตทจะใส่เอาวินอีเวนต์ให้กับปุ่มใส่อีเวนต์ให้กับมูฟวี่คลิปก็ว่ากันไปนะสมมติผมใส่ให้กับเพราะว่าสเตทนะครับสเตทนี่คือพื้นที่ไม่กำหนดเลยครับว่าจะใส่ให้กับอะไรส่วนนี้เนี่ยตัวนี้เป็นการกำหนดว่าจะใส่อีเวนต์อะไรนะครับอีเวนต์ก็มีมากมายเลยครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับอีเวนต์เนี่ยเลือกได้เลยครับอีเยอะแยะมากมายเลยครับถึงเห็นเยอะงี้ถ้าแต่งจริงที่สำคัญก็จะมีอยู่ตัวได้หลายตัวนี่ว่ะคือตัวแรกนะครับ Enter Frame เดี๋ยวดูครับว่ามีอีเวนต์อะไรบ้างสำคัญได้เขียนโอ้หนึ่งเดี๋ยวให้ดูว่ามีอีเวนต์สำคัญอะไรบ้างนะฮะอีเวนต์ที่สำคัญเดี๋ยวจะมาอธิบายพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับว่าแต่ละอันทำอะไรได้บ้างนะครับอะไรวะแป๊บนึงลืมแป๊บนึงอ๋อจำได้ละเมาส์อีเวนต์คีย์ดาเมาส์ดาวเมาส์โอเวอร์เมาส์เอาเมาส์อัพที่สำคัญก็ควรจำนะครับจริงมีเยอะแยะมากมายครับแต่เดี๋ยวจะจำกันไม่หวัดไม่ไหวนะครับอีเวนต์อันนี้ Enter Frame เนี่ยมันเป็นอีเวนต์ที่ใช้ทำงานตลอดเวลาเลยนะครับอีเวนต์ Enter Frame มันจะทำงานแบบไม่มีสิ้นสุดเลยครับทำงานไปเรื่อยๆ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 ตลอดเวลาเลยครับส่วนอีเวนต์เอาอีเวนต์คลิกเนี่ยก็คือจะทำงานเมื่อมีการคลิกเมาส์เข้าไปอีเวนต์คีย์บอร์ดอีเวนต์คีย์ดาวคีย์ดาวเนี่ยคือการกดปุ่มกดนะครับแต่ยังไม่ได้ปล่อยแต่ถ้าคีย์อัพเนี่ยคือเมื่อเราปล่อยปุ่มคีย์ดาวคือกดปุ๊บแต่ส่วนคีย์อัพนี่ปล่อยปุ่มส่วนเมาส์อีเวนต์เมาส์ดาวเนี่ยเมาส์ดาวคือเมื่อเราคลิกเมาส์ลงไปครับเมาส์ลงไปจะไม่ปล่อยนะฮะเมาส์ดาวกับเมาส์คลิกต่างกันที่ว่าเมาส์คลิกเนี่ยต้องคลิกแล้วปล่อยถึงจะทำงานฮะแต่เมาส์ดาวนี่คือกดปุ๊บทำงานปั๊บเลยครับเมาส์โอเวอร์เนี่ยคือเมื่อเอาเมาส์ไปวางไว้บนวัตถุนั้นฮะโอเวอร์แบบเดี๋ยวคือการเอาเมาส์อ่ะไปชี้ที่วัตถุนั้นเป็นเมาส์เอาก็คือตรงข้ามกับโอเวอร์นะครับเมื่อเอาเมาส์ออกจากวัตถุนั้นฮะส่วนเมาส์อัพเนี่ยตรงข้ามกับเมาส์ดาวครับเหมือนกับคีย์อัพคีย์ดาวนั่นเองเมาส์ดาวก็คือกดลงไปใช่ไหมฮะเมาส์อัพก็คือการปล่อยเมาส์ครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงสมมติผมเลือก Enter Frame นะครับก็ใส่ไปเลยครับ event.enterframe ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นการใส่ชื่อฟังก์ชันนะครับชื่อฟังก์ชันจะใส่อะไรก็ได้ครับตั้งไว้แต่ทางที่ดีควรใส่สอดคล้องกับอีเวนต์ที่เราตั้งก็จะดีกว่านะครับตั้งชื่อว่าอะไรเดียออนลูปแล้วกันนะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยต้องเหมือนกับตรงนี้ครับฮะอีเวนต์ฟังก์ชันออนมันก็หมายความว่าไอเนี่ยมันจะทำงานที่ฟังก์ชันชื่อนี้ก็คืออันนี้ต่อเวลาเรื่อยๆเลยครับส่วนภายในวงเล็บนี่คือการรับค่าครับอันถ้าอันนี้เป็นอีเวนต์ตรงนี้ก็ต้องใส่อีเวนต์ถ้าตรงนี้เนี่ย
เป็นเมาส์อีเวนต์ตรงนี้ก็ต้องใส่เมาส์อีเวนต์ถ้าตรงนี้เป็นคีย์บอร์ดอีเวนต์ตรงนี้ก็ต้องใส่คีย์บอร์ดอีเวนต์อันนี้คืออีเวนต์ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต้องใส่อีเวนต์ครับแค่นี้แล้วก็เสร็จแล้วครับการใส่อีเวนต์ให้สิ่งต่างผมใส่ให้กับสเตจก็คือพื้นที่ทั่วไปครับไม่กำหนดเจาะจงลองดูนะครับคำสั่งนี้เคยอธิบายไปคลิปแรกแล้วนะครับว่าเป็นการแสดงค่าออกมาครับให้มันแสดงคำว่าถูกนะครับมันจะทำงานตลอดเวลาเลยเห็นไหมครับทำงานเรื่อยๆครับมันจะแสดงค่ามาเรื่อยๆครับเฟรมเห็นไหมแต่ในทางกลับกันครับถ้าเกิดว่าเราเป็นเมาส์อีเวนต์คลิกครับผมตั้งที่ฟังก์ชันเปลี่ยนก็ได้ครับแต่ผมเพื่อความเข้าใจง่ายๆจะตั้งชื่อว่า on click แล้วกันนะอีเวนต์เนี่ยจะทำงานอย่างที่บอกครับที่การกดแล้วปล่อยเมาส์ออกมาคือการคลิกนั่นแหละนะครับเดี๋ยวลืมไปนะครับไอ้ตรงนี้เป็นอีเวนต์ตรงนี้เป็นเมาส์อีเวนต์ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเมาส์อีเวนต์เช่นกันนะครับใส่เห็นไหมครับเมื่อผมคลิกปุ๊บนะถูกออกมาคลิกเห็นไหมฮะถึงจะออกมาอีเวนต์นี้จะทำงานก็ต่อเมื่อคลิกอีเวนต์นี้สำคัญมากครับเช่นในการทำปุ่มต่างๆครับปุ่มเปลี่ยนเพจปุ่มเปลี่ยนหน้าปุ่มเล่นปุ่มอะไรก็แล้วแต่จำไว้ให้ดีครับอีเวนต์นี้คือการคลิกปุ่มนั่นแหละครับส่วนใหญ่อีเวนต์เนี้ยเขามักจะใส่ให้กับปุ่มครับเช่นผมจะสร้างปุ่มมาปุ่มหนึ่งนะครับครับง่ายๆแล้วกันนะเอาเป็นลีเนียร์แล้วกันผมสร้างมาปุ่มหนึ่งมาเป็นปุ่มนี้แล้วกันได้แล้วปุ่มหนึ่งครับผมแล้วก็กดให้ลากเมาส์เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นตัวเมาส์ดำเนี่ยแล้วก็ลากเมาส์คุมให้หมดนะครับใครจะกด F8 ก็ได้ครับหรือว่าจะคลิกขวาแล้วก็ Convert to Symbol ก็ได้ครับแต่ให้ควรใช้คีย์ลัดจะดีสุดครับจะจำไว้ครับ F8 ครับเรามาดูกันครับนี่ปิดไปก่อนการ forward to symbol มันก็จะมี button กับ movie clip แต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวเราเอา button ก่อนครับเพื่อจะได้สืบเนื่องจากอีเวนต์เมื่อกี้ครับ registration เนี่ยประมาณตรงกลางเดี๋ยวจะอธิบายในภายหลังแล้วกันนะฮะโอเคผมได้แล้วปุ่มหนึ่งของผมเรียบร้อยได้ปุ่มหนึ่งแล้วผมตั้งชื่อปุ่มว่า BT2 แล้วกันนะฮะง่ายๆBT2 แป๊บนึงครับใส่ในเลเยอร์ใหม่ครับที่จริงผมนี่ครับผมใส่อีเวนต์ให้กับสเตจใช่ไหมฮะต่อไปเราจะใส่อีเวนต์ให้กับ BT2 นั่นเองครับ BTTRUE BT2ครับถ้าผมคลิกข้างนอกเห็นไหมครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมคลิกปุ่มขึ้นมาเนี่ยครับสังเกตครับถ้าอันไหนเป็นซิมโบลแบบบัตตันเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือเห็นไหมครับถ้าเราคลิกปุ๊บเห็นไหมครับถูกออกมาแต่คลิกข้างนอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องดูนะฮะนี่การใส่อีเวนต์ให้กับวัตถุครับต่อไปมาดูคีย์บอร์ดอีเวนต์กันครับคีย์ดาวใช่ไหมครับอีเวนต์เนี่ยคีย์ดาวตั้งชื่อฟังก์ชันว่า on down เห็นจะกระแดะไปนี่ปรับเป็นสเตทก่อนแล้วกันส่วนใหญ่คีย์บอร์ดอีเวนต์เนี่ยเขามักจะใส่ให้กับสเตทมากกว่าครับตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับคีย์บอร์ดอีเวนต์มาใส่มาดูกันนะครับคีย์บอร์ดอีเวนต์คีย์ดาวเนี่ยจะทำงานทันทีเมื่อกดปุ่มครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มอะไรก็ได้ครับสมมติผมกดปุ่มในคีย์บอร์ดครับกดลงไปกดเห็นไหมฮะก็แสดงค่าออกมา
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคีย์อัพเนี่ยจะต่างกันนิดหน่อยฮะนี่ก็เป็นตั้งคีย์ฟังก์ชันว่า on up ก็ได้ครับจะเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนก็ได้ครับแต่เพื่อไม่สับสนผมกดไปแล้วนะครับนี่คือกดไปแล้วแต่มันยังไม่ทำงานใช่ครับผมปล่อยปุ๊บมันถึงจะทำงานเห็นไหมฮะกดค้างไว้ไม่ทำงานต้องปล่อยถึงจะทำงานเห็นไหมฮะมันต่างกันครับปล่อยกดปล่อยเห็นไหมทำงานกดปล่อยเห็นไหมฮะต่อไปอีเวนต์ตัวนี้ครับเมาส์ดาวเมาส์ดาวก็เช่นเดิมครับมักจะใส่ให้กับซิมโบลประเภทปุ่มกดหรือบัตตอนนั่นเองนะครับon down on down ว้าวก็เดี๋ยวใช่เป็น BT2 ใส่ชื่อเข้าไปตรงนี้เนี่ยเป็นชื่อ instance นะชื่อมาจากไหนจากที่เราตั้งตรงนี้นั่นเองครับนี่ครับเนี่ยที่เราคลิกนี้เราตั้งตรงนี้เนี่ยเอาชื่อตรงนี้เนี่ยถูกแล้วมาต่อกันเลยครับเมื่อกี้มันต้องคลิกแล้วปล่อยไหมครับต่อไปผมกดเมาส์ลงไปอ้าวเฮียเออร์เลอร์สัตว์อ๋อนี่ไงฮะผมลืมเปลี่ยนตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเมาส์อีเวนต์นะฮะครับกดปุ๊บนะทำงานเลยเห็นไหมครับกดปุ๊บทำงานเลยฮะไม่ต้องปล่อยกดปุ๊บทำงานเลยเห็นไหมฮะส่วนเมาส์อัพก็คงจะจินตนาการภาพออกนะครับผมก็ไม่อยากพูดถึงขี้เกียจนะฮะมันง่ายๆก็คือคล้ายๆต้องปล่อยปุ่มถึงจะทำงานฮะเรามาดูเมาส์โอเวอร์กันบ้างเมาส์โอเวอร์เนี่ยจะทำงานก็ต่อเมื่อเราเอาเมาส์เนี่ยตัวนี้เนี่ยเข้าไปวางอยู่ในปุ่มอยู่นะครับปุ๊บเห็นไหมครับปุ๊บเห็นไหมฮะผมไม่ได้คลิกนะครับแค่เอาเมาส์เข้าไปแตะก็ทำงานแล้วเห็นไหมครับปุ๊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 บปัญญาอ่อนแล้วผมขอโทษส่วนเมาส์เอาเนี่ยตอนนั้นก็ต่อเมื่อเราเอาเมาส์ออกจากวัตถุครับผมเข้าวัตถุปุ๊บแล้วก็ออกมาเห็นไหมฮะพอปุ๊บไปทำงานใช่ไหมพอออกมาปุ๊บถึงจะทำงานเห็นไหมฮะต่างกันกับเมาส์โอเวอร์ใช่ไหมครับเมาส์โอเวอร์คือเมื่อเราเข้าไปวางแล้วทำงานแต่นี้ต้องเอาออกถึงจะทำงานเห็นไหมฮะเข้าปุ๊บไม่ทำงานต้องเอาออกเข้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 าไปมันครับออกแล้วก็เข้าแล้วก็เข้าแล้วก็ออกเอ้าเอาละทีนี้ก็พอจะรู้จักอีเวนต์กันแล้วใช่ไหมครับต่อไปผมก็จะมาพูดถึงการคอนเวิร์ตต่างๆนะฮะผมลบไปก่อนอย่าเอาเป็นอะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้อย่างเรื่องมากเลยผมนี่แล้วกันนี่ก็ตักร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยประมาณนี้โอเคเนี่ยครับวิธีคอนเวิร์ตตัวซิมโบลผมเคยพูดไปนิดนึงนิดเดียวแล้วนะว่ากด F8 ก็ได้หรือว่าจะคอนเวิร์ตตัวซิมโบลก็ได้เรามาดูที่นิยมใช้กันนะครับจะใช้กันก็คือ Ubi Keef Button จะมี2 อย่างครับที่นิยมใช้กันเราจะพูดถึง Ubi Keef กันก่อนแล้วกันนะฮะกดปุ๊บ Ubi Keef เนี่ยก็คือไงเดี๋ยวตัวละครปรับให้มันสามารถเคลื่อนไหวได้อะไรได้สามารถกำหนดในสคริปต์ได้สามารถทำอะไรก็ได้ครับคือถ้าเราไม่ทำอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถใช้ในสคริปต์ได้จะควบคุมมันไม่ได้ครับรอให้ดูตัวอย่างนะครับทำอะไรได้บ้างผมต้องตั้งชื่อมาเดิมครับตั้งชื่อว่า MC Ball แล้วกันนะฮะ 9R เอาละครับเรามาจะคอมโบกับนี่กันเลยสคริปต์ที่เราเรียนกันเมื่อกี้เลยนะครับผมจะใช้เอาเป็นอะไรเดียเมาส์อีเวนต์ละกันเนาะ BT Ball เอามาดีกว่าเป็นคีย์บอร์ดอีเวนต์นั่นแหละคีย์ดาวโอเคโอเคอ่ะ
นี่แต่ก็ไหนๆแล้วได้รู้จักคำศัพท์หนึ่งไปเลยครับ mc ball y มันจะมี .y กับ .z เห็นไหมครับ .x เอ้ย x กับ y ดิ z มาไงวะเออมี .x กับ .y ฮะ .x ก็คือแกน x .y ก็คือแกน y อะไรครับแกนวิธีดูแกนนะฮะเนี่ยเดี๋ยววาดดูก่อนมาจะเป็นกราฟงี้เดี๋ยวนะให้จินตนาการเลยนะครับว่าสเตทของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับมีกราฟอยู่เส้นหนึ่งกราฟเส้นนี้กับโอเคกราฟเส้นนี้เนี่ยก็คือแกน x ส่วนในกราฟเส้นแนวนี้เนี่ยก็คือแกน y ออกฮะแกน x แกน y มีประโยชน์ไงครับมีประโยชน์ในการทำให้วัตถุเคลื่อนไหวเป็นในทิศทางที่ต้องการครับซึ่งมันจะสังเกตครับจะมีแกน x ฝั่งนี้แกน x ฝั่งนี้ใช่ไหมมีสองฝั่งฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของค่าบวกนะฮะฝั่งนี้เป็นค่าบวกเฮ้ยเดี๋ยวปิดแม่เหล็กไหมใส่อ่ะนี่บวกเดียวไปหน่อยช่างมันเถอะให้รู้บวกและนี่คือค่าลบนะฮะถ้าใครเรียนกราฟในคณิตศาสตร์เนี่ยด้าน y ตรงนี้จะเป็นบวกใช่ไหมครับแต่ในแฟตด้านข้างบนนี้จะเป็นลบแทนครับแต่ข้างล่างเป็นบวกจะสับสนกันนะครับในวิชาคณิตศาสตร์อ่ะแกน y ตรงนี้จะเป็นค่าบวกใช่ไหมฮะแต่ว่าในแฟตตรงนี้จะเป็นค่าลบแทนกราฟมีประโยชน์ยังไงเรามาดูแอคชั่นทีนาก่อนใช่ไหมครับผมลบแล้วนะฮะกิ้วผมต้องการให้บอลเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางขวามือผมขวามือคือแกนอะไรครับแนวนอนก็คือแกน x ใช่ไหมครับฝั่งขวาคือบวกครับต้องเป็นบวกเท่ากับ10แล้วกันนะฮะเนี่ยหมายความว่าถ้ามีการกดปุ่มที่คีย์บอร์ดกดลงไปนะครับมันก็จะไปทำงานที่ฟังก์ชัน on down ก็คือฟังก์ชันนี้ในฟังก์ชันนี้มันจะสั่งให้ mc ball mc ball ก็คือชื่อที่เราตั้งให้กับไอ้นี่นะไอ้วงกลมเนี่ยในแกน x เนี่ยบวกเพิ่มเข้าไปอีก10ดูกันนะฮะผมกดปุ่มอะไรก็ได้อ่ะกดไปแล้วปิ้วไปแล้วเห็นไหมครับหรือถ้าเราเป็นลบลบกับ10ไปแล้วปิ้วถ้าเป็นแกน y ลบกับ10มันก็จะขึ้นผลปิ้วนะครับแกนถ้าบวกก็คงไม่ต้องไปนะครับลบนี่คือการประยุกต์ในการใช้ครับที่น่าสนใจก็คือเป็นทุกเฟรมเลยครับเอ็นเตอร์เฟรมอยู่นี่สินะเอ็นเตอร์เฟรมได้ละส่วนตรงนี้ก็รับค่าอีเวนต์ออกมาออลลูปออลลูปจะเกิดอะไรขึ้นครับเอาทีละต่อแล้วกันนะเอาเป็นแกน x บวกเท่ากับ2แล้วกันอย่างที่บอกครับว่า interframe คือมันจะสั่งทำงานตลอดเวลาใช่ไหมฮะทำเทสมันก็ต้องปึ๊บๆเห็นไหมครับบอลจะทำงานตลอดเวลาครับมันจะบวก2บวก2บวก2ไปเรื่อยๆผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะมันก็จะขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆเห็นไหมครับ interframe นี่ครับตัวอย่างการใส่อีเวนต์อย่างที่บอกครับโครงสร้างมันมี structure มันก็มีแค่ตรงนี้ครับคำสั่ง advanceฟังก์ชันรับค่าตรงนี้ที่นั่นก็คือการรีเทิร์นค่าครับมือใหม่ก็อย่าเพิ่งสนใจมันเลยครับใส่อย่างนี้ก็ได้ครับนี่คือทำให้ค่าว่างเปล่าไม่ติดค้างเอาไว้ไว้ว่างเปล่าเรามาทวนกี่รอบนะครับผมเรียบคลิปนี้คงจบแล้วครับแต่เรามาทวนสตรัคเจอร์ต้องเปลี่ยนครับนี่ใส่
ชื่อวัตถุที่จะให้นอกไปครับอิสไทคำสั่งเหตุการณ์เขียนปะวะหายไหมครับนี่ก็ใส่ชื่อฟังก์ชันฮะแต่ละตรงนี้ก็ต้องใส่ชื่อฟังก์ชันเหมือนกันตรงนี้คือรับค่ารับค่าเนี่ยที่บอกไปก็คือนี่อันนี้คือรับค่าอีเวนต์รับค่าเมาส์อีเวนต์รับค่าคีย์บอร์ดอีเวนต์นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณครับเดี๋ยวจบดีป่าววะอย่าเพิ่งเมื่อกี้ผมยังไม่จบแหมมีฮาเมื่อกี้ผมพูดถึงมูวี่คลิปแล้วใช่ไหมครับต่อไปเรามาดูบัตชอนกันบ้างดีกว่าซิมโบลที่เป็นประเภทบัตชอนผมจะวาดรูปสักรูปหนึ่งเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะง่ายดีบัตชอนเนี่ยเหี้ย F8 ดิบัตตอนคือปุ่มกดครับสังเกตว่าเมื่อเราดับเบิลคลิกเข้าไปในเนี้ยมันจะมี up over แล้วก็ down นะฮะนิดด้วย up เนี่ยคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ over เนี่ยคือเมื่อเอาเมาส์มาวางปุ๊บจะให้เปลี่ยนแปลงยังไงสมมติผมจะให้มันขนาดเล็กลงนะครับมา40กลับก่อนผมให้เปลี่ยนสีดีกว่าง่ายดีให้เป็นสีดำไปเลยนี่มืดอ้าวเฮียลืมไปต้องคลิกขวาแล้วครับ insert keyframe มาเลยครับผมใช้ insert keyframe นะฮะแล้วก็นี่ใช่ไหมฮะแล้วก็ mouse down ก็ insert keyframe mouse down คือเมื่อเรากดปุ่มเข้าไปครับจะให้มันเกิดรูปร่างยังไงก็ให้มันเล็กลงแล้วกันนะฮะขนาดสักหน่อยปุ๊บมาดูกันอ้าวเฮียโถเอ้ยโอเคแล้วก็นี่ก็ไปก่อนเห็นไหมครับเมื่อเราไม่วางสังเกตครับปุ่มจะเปลี่ยนแล้วพอคลิกปุ๊บปุ่มเล็กลงนะฮะเนี่ยจะขนาดแบบนี้ก็ประมาณนี้แหละครับก็มีโอเวอร์คลิปนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะมันก็คือการกำหนดว่าจะให้ปุ่มเรามีโดนได้สัมผัสส่วนไหนบ้างแต่ผู้สนใจมันครับสนใจวันนี้ที่ได้ก็คือการใส่อีเวนต์นั่นแหละครับของแถมก็คือการ convert to symbol อันนี้จบของจริงแล้วครับไปครับฮิ้วอีกไงวะ